ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่กองประกวด Mr. Universe Thailand ประจำปี2021และ22ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยชนะเลิศของเราพี่เซอร์ยูนิเวิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีครับความรู้สึกตอนจับมือกับ2คนว่าเป็นยังไงบ้างอารมณ์ตอนนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่คิดไม่คาดฝันเลยครับว่ามันเกินคาดมากๆครับมันเป็นคำพูดที่รู้สึกว่าอธิบายไม่ถูกเลยว่ามันต้องรู้สึกยังไงเพราะเราไม่ได้แบบจินตนาการว่าเราจะไปยืนอยู่จุดนั้นได้เลยครับตื่นแบบคิดไหมคิดไว้สุดท้ายไหมว่าฉันต้องแบบมาถึงจุดนี้ได้ผมว่าทุกคนที่มาประกวดอ่ะมีความหวังครับทุกคนต้องหวังที่อยากจะชนะแล้วเบสก็เป็นหนึ่งในนั้นน้องเบสก็เป็นเด็กที่มาประกวดเหมือนกันแล้วซึ่งถ้าถามว่าคิดไว้ไหมอ่ะไม่ได้คิดไว้เลยครับแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่ของเราอ่ะประมาณนั้นได้เลยตอนเก็บตัวเป็นไงบ้างกดดันไหมครับเพื่อนๆตั้งเกือบ50ชีวิตตอนเก็บตัวต้องบอกเลยครับว่าสบายมากอยู่กันแบบเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยครับอยู่สบายมากเราก็ไม่มีความกดดันอะไรเลยทั้งสิ้นครับทุกคนเป็นกันเองหมดรวมทั้งกองด้วยเทคแคร์ดีมากครับอยากเรียนเชิญนะฮะคนที่มีความฝันให้มาตามล่าความฝันในการประกวดในปีหน้ากันต้องเรียนเชิญทุกคนนะครับที่มีความฝันนะครับเหมือนเบสนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับขอเพียงคุณก้าวออกมานะครับเพื่อที่จะมาล่าความฝันของคุณแล้วความพยายามจะไม่ทรยศใครครับได้เลยอยากให้ฝาก IG ติดตามผลงานของน้องเบสครับ IG เบสนะครับก็คือ Bares นะครับ BARREST นะครับ Bares นะครับ IG แล้วก็Facebook ปฏิการหงสายพินครับชื่อจริงเลยได้แล้วสุดท้ายอยากขอบคุณเพจ Miss Angie Beauty Queen ก่อนขอบคุณเพจ Miss Angie Beauty Queen มากนะครับที่มาสนใจครับแล้วก็ให้ความสนใจในเวทีนี้ครับถ้าไม่มีพี่ๆก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆเลยเพราะว่ารูปเยอะมากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเบสอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับเบสเรานะคะเดี๋ยวมีได้